ะคะวันนี้นะคะยุ้ยมาแต่งหน้าลุคประมาณนี้นะคะจะเป็นลุคแบบอมแดงๆกล่ำๆเพราะว่าวันนี้ด้วยความที่เราเนี่ยใส่ชุดที่มันเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็แบบมีความกระโปรงกระโปรงมีแบบสีประมาณนี้ยุ้ยก็เลยแบบคิดว่าการแต่งลุคประมาณนี้นะคะจะเข้ากับการแต่งตัววันนี้นะคะอีกอย่างนะคะวันนี้จะมาแก้มือด้วยคือคลิปที่แล้วว่ามีหลายคอมเมนต์บอกว่ามองไม่ค่อยเห็นสีแสงสว่างเกินไปวันนี้ก็เลยลองมาปรับนะคะก็อาจจะต้องปรับนิดนึงเนาะเพราะว่ายุ้ยซื้อไฟวงมาใหม่นะคะแล้วก็มีการจัดแสงอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยถ้าสมมติว่าคลิปที่แล้วเนี่ยสีอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะวันนี้ก็มาแก้มือกันนะคะยังไงก็ถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะแต่งไม่ยากเลยแล้วก็แอบใช้เครื่องสำอางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนี่คือไม่ค่อยเยอะแล้วเนาะนั่นแหละวันนี้ก็มีเครื่องสำอางใหม่ๆมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะไปค่ะวันนี้มาเริ่มแต่งหน้ากันเลยจริงๆแล้วก็คืออยากมาหยิบเครื่องสำอางที่แบบสอยอะไรใหม่ๆนั่นแหละเหมือนเดิมมาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะเริ่มแรกเดี๋ยวจะลงผิวนะคะด้วยตัวนี้เลยตัวนี้เป็น Laneige นะคะตัวนี้สีที่ใช้เป็นเบอร์23สีแซนนะ Laneige รุ่นเนี่ยคือเขาก็ออกมาสักพักแล้วเนาะเขาก็จะมีพับแล้วก็จะมีตัวคูชชั่นเนี่ย2ด้านซึ่ง2ด้านเนี่ยด้านฝาตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนคอนซีลเลอร์ส่วนตรงเนี้ยก็สามารถที่จะลงผิวได้ตัวฝั่งเนี้ยจะฉ่ำหน่อยตัวฝั่งเนี้ยจะแมตต์ถ้าใครที่ชอบลุคแมตต์ก็อาจจะลงแค่ฝั่งนี้นะคะซึ่งวันนี้ยุ้ยก็จะลงแบบเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะวิธีเขาลงเนี่ยเขาก็จะใช้พับบริเวณตรงไปพับมันจะเป็นลูกหยดน้ำแบบนี้นะคะอันนี้คือเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยแล้วก็วันนี้มาลองใช้กันดูนะคะแล้วก็มาลองแสงด้วยยุ้ยรู้สึกว่าเบอร์23เนี่ยก็แอบสว่างกว่าผิวยุ้ยนะให้ดูเห็นปะแต่ก็โอเคเพราะว่าพอมันเซตตัวลงกับผิวเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้โอเคมันก็กลืนๆลงกับผิวนะคะเพราะว่าอีกเบอร์จะเป็นเบอร์31มันแบบมันเข้มกว่าสีผิวยุ้ยเกินเรื่องเกินราวมากนะคะ BA เขาแนะนำให้เอาเบอร์23มาจะเห็นได้ว่ามีความขาวแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเราจะมีการลงฝั่งนี้ทับนะคะฝั่งนี้เราก็กดขึ้นมาเลยเราใช้พับด้านที่เป็นกลมๆนะคะกดขึ้นมาแล้วก็แปะหน้าเลยฝั่งนี้จะค่อนข้างแบบสีมันจะกลืนกับผิวยุ้ยค่อนข้างดีอะค่ะตัวนี้ค่อนข้างปกปิดเลยนะจริงๆแล้วว่าคูชชั่น Laneige เนี่ยเป็นคูชชั่นที่ยุ้ยชอบมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันกลืนกับผิวเรายุ้ยก็ไม่แพ้เพราะว่าคูชชั่นบางยี่ห้ออ่ะยุ้ยแอบมีอาการแพ้เบาๆนะตกเย็นเนี่ยก็จะมีความแบบว่าขดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เป็นกับอะไรที่ลงก็จะประมาณนี้นะคะก็มีความปกปิดนะแล้วก็วันนี้จะเห็นแอบเห็นว่ามีแบบมีสิวแห่งการนอนดึกอะพอดีว่าเมื่อคืนนะดูอนิเมะคือจริงๆอะยุ้ยเป็นคนที่ชอบนารูโตะมากคือชอบแบบตั้งแต่สมัยมัธยมอะค่ะเอาเรามาลงอันนี้ก่อนเนาะมาลงยูซีลีนตัวนี้เป็นยูซีลีนสติ๊กนะคะคือนารูโตะเนี่ยยุ้ยชอบตั้งแต่สมัยมัธยมยุ้ยอ่านตั้งแต่เป็นมังงะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือดูรุ่นลูกไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้อยากกลับไปดูนารูโตะก็เลยย้อนกลับดูตั้งแต่EP แรก EP 1เลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถ้าดูเริ่ม EP 1เนี่ยก็ยาวไปค่ะเพราะว่ามันมีทั้งหมดประมาณ700 EP อะค่ะนี่ก็ดูไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นว่ามีความฉ่ำวาวของผิวหน้ามากนะคะมีความเงาสุดต่อมาก็มาลงแก้มกันนะคะแก้มวันนี้จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของสไตล์นันดาตัวนี้สี Girlish Red นะคะจะเป็นสีแดงๆเลยจะบอกว่าเปิดมาเนี่ยสีก็จะมีความน่ากลัวประมาณนี้เลยนะคะคือแดงมากเลยแต่ว่าเราต้องแตะแบบเบาๆเบามากนะคะแล้วก็ค่อยลงบริเวณหน้าแก้มตรงนี้มันก็ทำให้หน้าเราดูน่ารักนะคะคือมีความแบบผิวบ่มแดงเหมือนเพิ่งกินมะเขือเทศมาผิวบ่มแดงเหมือนเพิ่งกินมะเขือเทศมาเหมือนผิวบ่มแดงแบบแก้มแดงๆประมาณนี้ค่ะเห็นสีไหมถ้าไม่เห็นหรือว่ามันสว่างไปหรือมืดไปอะไรยังไงคอมเมนต์บอกนะคะแล้วก็จะค่อยๆปรับไปทีละคลิปละคลิปเนาะอันนี้ยุ้ยก็พยายามที่จะเช็คตัวเองนะคะในตัวนี้เห็นปะนี่มันก็จะมีจอยอันหนึ่งเพื่อเช็คสีนะคะเพราะว่าบางทีมองที่หน้าจอของกล้องเนี่ยบางทีก็จะมองไม่ค่อยเห็นค่ะสีได้อยู่เนาะมันก็จะออกละเลื่อเฉยๆนะคะมันก็ไม่ได้เป็นสีแดงชัดเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องปัดแก้มอยู่ดีนะคะต่อมาจะให้หน้ามันเงาขนาดนี้ก็ไม่ได้ที่นี่คืออะไรคะที่นี่คือไทยแลนด์นะคะเราต้องเซตทุกอย่างด้วยแป้งนะคะแป้งวันนี้ก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะเป็นของ Chanel นะคะคือไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาแทนนางได้เพราะว่าชอบมากจริงๆแล้วก็เคยเปลี่ยนไปลองใช้ยี่ห้ออื่นก็คือไม่โดนนี่นะคะพอทุกอย่างมันเซตออกมาเนี่ยหน้าเราอ่ะก็ไม่ได้ลอยออกมาเยอะมากนะคะเพราะว่าพอคูชชั่นมันฟิตลงกับผิวเนี่ยมันก็จะมีความแบบปรับให้มันเข้ากับโทนผิวยุ้ยก็ไม่แน่ใจว่ามันทำด้วยเทคโนโลยีอะไรนะคะเพราะว่าเนี่ยพอลงไปสักพักนึงประมาณสัก 2-3 นาทีเนี่ยค่ะมันก็จะแบบกลืนเข้ากับผิวยุ้ยเลยวันนี้ว่าจะแต่งลุคแบบว่ามีความแบบแดงๆกล่ำๆนะคะเริ่มลงอายแชโดว์กันเลยแล้วกันอายแชโดว์วันนี้นะคะจะใช้ตัว 3CE Hot Eyeshadow นะคะตัวนี้สี Delightful มันก็จะมีความสีคอปเปอร์ประมาณนี้เนาะนี่ก็ไปทำเล็บมาแล้วนะคะเล็บไม่ยาวใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยลงบริเวณเปลือกตาได้เลยอ
จริงลงสีเดียวอ่ะก็คือสวยแล้วนะแต่ว่าเราจะต้องมีการคัดมงคัดเต้าอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาต่อที่ผ้าเลทอื่นก่อนแต่ว่ายูคิดว่ายูจะข้ามไปเขียนคิ้วก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวมาเจอกันคิ้วมาแล้วนะคะคิ้ววันนี้นะคะใช้เหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มแรกจะใช้ตัวนี้เขียนโครงคิ้วด้วยดินสอของคอสลุคนะคะ slimming brow นะคะตัวนี้สีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตามด้วยฝุ่นของ Anastasia Beverly Hills นะคะตัวนี้เป็นสี medium brow นะคะตัวเนี้ยเป็นแบบพาเลตฝุ่นที่แบบว่ามีความเข้ากับสีคิ้วของยุ้ยมากนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าคิ้วด้วยตัวนี้นะคะของเคตัวนี้เป็นสีที่เข้มที่สุดที่เขามีนะจะเป็นเนื้อแบบแมตต์ยุ้ยชอบก็โอเคนะคะแล้วก็กลับมาแต่งตากันนะคะเมื่อกี้ลงตัวพอตอายแชโดว์ของ 3CE ไปแล้วนะคะถีดีไลฟูเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาใช้พาเลตนี้พาเลตเดียวในการแต่งหน้านะคะก็จะเป็นตัวของ Instant Look in a Palette นะคะตัวนี้เป็นสี Beauty Glow นะสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีแบบมีความวอมๆนวลๆนะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้สวยมากๆเลยนะคะยุ้ยก็จะมาเริ่มที่แต่งตากันดีกว่าเริ่มแรกนะคะสีเบอร์นี้หนีเบอร์2ตัวนี้นะคะตรงนี้ยุ้ยก็จะทาไปทั่วเปลือกตาคือทับสีเมื่อกี้ไปเลยนะคะมันจะดูวาวๆซึ่งตอนเนี้ยคือทับเข้าไปอ่ะมันก็ไม่ออกสีหรอกเพราะว่าสีพื้นอ่ะมันเข้มอยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นแบบบรอนซ์ตัวนี้แล้วก็ใช้กับตัวชี้ตัวนี้ที่เป็นอมแดงๆนะคะผสมกันแล้วยุ้ยจะมาแบบคัดเบ้าตรงนี้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ชีที่เป็นอมแดงๆประมาณนี้นะคะลงบริเวณใต้ตาด้านล่างก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะมีความแดงๆกลับๆเนาะต่อมานะคะก็ข้ามมาที่พาเลตนี้นะคะไหนว่าจะใช้พาเลตเดียวเออแต่ช่างเถอะอยากใช้พาเลตนี้นะคะเป็นพาเลตไฮไลท์ที่ยูชอบมากนะคะเราก็รู้สึกว่าคลิปที่แล้วนะคะเอามาโชว์เรารู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นสีนี่สีก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยคือจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เห็นสีมากหรอกเพราะสีมันจะเป็นไฮไลท์แบบอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันนะคะอมขาวๆมุกๆอมแบบอ่อนๆครีมๆแล้วก็แชมเปญนะคะคือสีมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี่เห็นป่ะเอ่ยแล้วก็เป็นพาเลตที่สีสวยมากเรายูยาชอบมากๆเลยนะคะเวลามันไฮไลท์ลงบนหน้าเนี่ยมันสวยมากๆเลยตัวนี้จะเป็นโทนออกชมพูนะคะยูใช้สีแรกตัวนี้สีแอบแบบขาวๆมุกๆตัวนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่แล้วก็ลงบริเวณเนี่ยทำดอลลี่อายซึ่งมันมีความนวลละมุนมากแล้วก็ขึ้นมาบริเวณหัวตาวิธีการเนี่ยทำให้ตาเราดูแบบเปิดๆขึ้นนะคะประมาณนี้มีความแบบตาวิ่งมากเลยนะคะแล้วก็มาแบบไฮไลท์บริเวณโหนกคิ้วเนาะใช้สีแรกกับสีสองผสมกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงไปที่บริเวณโหนกคิ้วเลยมันก็จะดูมีความเงาๆหน่อยนะคะโอเคต่อมานะคะยุ้ยก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะอายไลเนอร์ที่ยุ้ยใช้จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นของคอสลุคซึ่งยุ้ยก็จะกรีดบริเวณอินเนอร์ไลเนอร์แล้วก็กรีดข้างบนบางๆนะคะแล้วก็จะไปปัดมัสคาร่าด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของ L'Oreal นะคะรุ่น Lash Paradise นะคะคือมีความโอเคอยู่นะแล้วก็ยุ้ยให้คะแนนแพ็กเกจไปด้วยเพราะแพ็กเกจมีความสวยงามมากเลยนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะแล้วก็มาแต่งหน้าต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือปัดมาสคาร่าบางๆแล้วก็กรีดอายไลเนอร์แบบบางมากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่เห็นไหมเอ่ยว่าอายไลเนอร์ก็จะมีความบางๆหน่อยนะคะเพราะว่ายุ้ยเป็นคนที่ไม่ชอบกรีดอายไลเนอร์หนานะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคอนทัวร์หน้ากันดีกว่านะคะเราจะได้ดูมีจมูกบ้างเนาะมาวันนี้จะเป็นงานคอนทัวร์ที่แบบว่าไม่ได้ลงมาแบบโอ้โหหน้าตอกอะไรขนาดนี้นะคะก็จะคอนทัวร์แค่แบบบางๆก็จะใช้ตัวพาเลตนี้นะคะตรงช่องเฟซบรอนซ์นะคะก็นี่แค่แบบว่าให้มันดูมีกรอบหน้าหน่อยๆนะคะเราจะแบบไม่เอาเข้ามาลุกเพราะว่าเราอยากให้ลุคเราเนี่ยหน้าเรายังดูแบบมีความผ่องๆนะคะถ้าเราแบบเหมือนบรอนเซอร์หน้าเยอะๆอ่ะหน้าเราจะดูแบบหมองๆนิดนึงนะคะแล้วก็ยูก็จะลงนี้บริเวณขมับนะคะเพราะว่าวันนี้มัดผมที่มัดผมไม่ใช่ไรไม่ได้สระผมก็เลยต้องมัดผมเอาไว้นะคะเรียบร้อยเราก็จะใช้แป้งเล็กๆนะคะไร้สันดานก็จะดูมีจมูกขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วก็วันนี้ใช้ปัชออนตัวเดิมค่ะที่ตอนนี้กำลังชอบมากนะคะตัวนี้เป็นของ 3CE สีโมโนพิงค์นะคะที่คลิปที่แล้วก็ใช้นี่แหละคือสีมันอ่อนมากจริงๆปัดแล้วอะมันก็จะดูเป็นนวลๆนวลๆไปนะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะนี่ก็จะทับเพราะว่าเรามีพื้นของสีแดงๆไว้แล้วเนาะเราก็จะทับตัวปัชออนตัวนี้ไปนะคะซึ่งแก้มเราก็จะดูแบบนวลๆขึ้นประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยว่าสีมันก็จะดูแบบนวลๆละมุนมากเลยอ่ะชอบมากเลยนะคะตัวนี้คืออยากให้สอยมากคือมันดีมากเลยตัวนี้เป็นบัชออนของ 3CE นะคะสีโมโนพิงค์คือปัดแล้วเนี่ยมันก็มีความแบบว่าโอ้นวลละมุนละออชอบมากเลยแล้วก็ยิ่งปัดเนี่ยหน้ามันก็จะยิ่งแบบนวลขึ้นดูไม่โป๊ะดูไม่แป้งคือบัชออนบางอันอ่ะยิ่งปัดยิ่งแบบพวกสีอ่อนๆเนี่ยปัดแล้วมันก็จะดูเป็นแป้งๆใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยคือ Amazing มากเลยนะคะชอบมากเลยจากนั้นนะคะยุ้ยก็จะมาทาลิปกันลิปวันนี้
ี้ก็จะมีความเหอะเบาๆนะคะเพราะว่าเพิ่งไปซื้อมานะคะจริงๆแล้วตัวเนี้ยซื้อมานานแล้วนะคะจะเป็น Dior Loose Liquid Matte นะคะซึ่งสีติดทนมากสีที่ชอบแล้วก็มีมานานแล้วนะคะคือเบอร์527แต่เมื่อวานไปซื้อสีใหม่คือแบบว่าอยู่ดีอยากได้สีอะไรที่มันแบบเป็นกล่ำๆเข้มๆหน่อยนะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเบอร์828ซึ่งยุ้ยจะเอา2ตัวเนี้ยมาผสมกันนะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นเบอร์527นะคะสีจะเป็นประมาณนี้นะคะคือทาแล้วมันจะเป็นสีอมแบบส้มๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะแล้วต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเบอร์828นะคะนี่828ก็จะมีความกล่ำๆซึ่งพอมาผสมกันเนี่ยมันสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะลองผสมกันให้ดูนะมาค่ะเริ่มแรกจะลงเบอร์527ลงไปก่อนนะคะเวลาออกมาเนี่ยก็ต้องเกลี่ยออกนิดนึงแล้วก็ค่อยลงบริเวณตรงปากนะคะเห็นสีไหมเอ่ยสีจะเป็นอมส้มๆประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้แบบนิ้วเกลี่ยให้ขอบมันเบลอค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยขอบให้มันเบลอออกไปนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วอะสีเนี่ยพอแต่งออกมาทาแล้วมันก็จะดูแบบออกส้มๆอมคอรัลอมน้ำตาลหน่อยคือมันสวยมากเลยเป็นสีที่อธิบายไม่ถูกนะคะสวยมากๆเลยคือมันไม่ใช่นูดป่วยไม่ได้ส้มป่วยอะค่ะมันแบบกำลังดีมากเป็นสีที่สวยมากจริงๆทาสีเดียวอะก็โอเคแต่ว่าวันเนี้ยอยากจะผสมตัวนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็อยากให้ลุควันเนี้ยมันเป็นแบบออกอมแดงๆกล่ำๆนะคะยูก็ทาสีเบอร์828นะคะลงไปข้างในนี่สีก็จะประมาณนี้เห็นไหมเหมือนกินเลือดเลยอะแล้วก็เม้มแค่นี้แล้วก็เกลี่ยนิดนึงนะคะได้สีประมาณนี้สีสวยมากคือแบบพอผสมกันมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะยุ้ยชอบอะไรที่แบบว่าให้ปากมันเนี่ยดูไม่แมตต์มากคือตอนนี้ปากมีความแมตต์มากๆค่ะเพราะว่าลิปสองตัวเนี่ยมันแบบแมตต์มากจริงๆแต่ว่าไม่แห้งไม่ตกลอกให้ดูใกล้ๆนะคะว่าขยับปากยังไงลิปก็แบบไม่ตกลอกคือมันเลิศมากแล้วก็กินอะไรก็ไม่ค่อยหลุดคือเป็นลิป Dior รุ่นที่แบบสีติดทนมากจริงๆนะคะแล้วก็ยูจะตบท้ายด้วยสิ่งนี้นะคะตัวนี้เป็นของ Laneige ตัวนี้เป็นเบอร์4นะคะจะเป็นสีออกแนวคอรัลมันก็จะมีความเป็นแบบว่าทาแล้วก็จะดูเป็นแบบวาวๆเนี่ยเห็นป่ะเอ่ยมันจะวาวๆแล้วมันจะมองไม่ค่อยเห็นสีนะคะเห็นมั้ยมันจะเป็นแค่คอรัลแบบนิดเดียวอะนิดๆนะคะลิปก็จะลงบริเวณกลางปากเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชอบให้ปากดูแบบฉ่ำๆนิดนึงนะแค่นี้เองลงแค่แบบให้ปากมันดูวาวๆขึ้นมานิดนึงนะคะสรุปคือวันนี้ทาลิป3สีนะคะก็คือ Dior เบอร์527แล้วก็ Dior ลงข้างในนะคะด้วยเบอร์828นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น Laneige เบอร์4นะคะจะเป็นสีคอรัลซึ่งเนื้อมันดีมากแล้วก็กลิ่นมันก็หอมมากแล้วก็ทาเดียวๆเนี่ยก็จะมีความละเลื่อนบนปากแล้วก็แอบติดทนเหมือนกันนะตัวความวาวอาจจะไม่ติดทนแต่ว่าพอเรากินอะไรเข้าไปความวาวออกแต่ว่ามันจะมีสีแบบละเลื่อนอยู่บนปากอ่ะก็แอบแบบโอเคอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งสอยมาใหม่นะคะนี้จะอาจจะไม่ต้องมาทาวันนี้แต่ว่ามันจะมาสวอชให้ดูนะคะตัวนี้เป็นของ Laura Mercier นะคะสีคอนทัวร์นะคะจะเป็นแมตต์สติ๊กนะคะซึ่งจะเป็นสีที่แบบสีแดงที่สวยมากนะคะช่วงนี้คือชอบลิปเข้มๆแต่ว่าจะไม่ได้เอามาแบบเอามาทาทั่วปากจะทาแค่ด้านในมันก็จะมีความแบบแดงละเลือดซึ่งจะเป็นแดงคนละแดงกับตัวของ Dior เมื่อกี้นะคะ Dior เมื่อกี้มันจะเป็นแนวแบบออกกล่ำๆนิดนึงเป็นแบบสีเบอร์กันดีนะคะตัวนี้จะเป็นสีแบบแดงเชอรี่หน่อยนะคะก็มีความสวยงามเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะลุคนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบนะคะแล้วก็เรื่องแสงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์ให้ยุ้ยได้นะคะว่าเอ้ยมองไม่เห็นแสงสว่างเกินไปแสงมืดเกินไปอะไรยังไงนะคะเราก็สามารถคุยกันได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างเลยส่วนเครื่องสำอางทั้งหมดที่วันนี้ใช้นะคะยุ้ยจะพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะลงไปอ่านกันดูนะคะว่าใช้อะไรยังไงบ้างแล้วก็ไปตามกันนะคะยังไงก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากที่ดังชมค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe Channel อยู่ด้วยนะคะขอบคุณดังชมค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคนลืมอะไรไม่ลืมไฮไลท์นี่แบบเก็บทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็แบบอ้าวลืมไฮไลท์นี่นะคะเดี๋ยวก็มาไฮไลท์ตัวพาเลตนี้นะคะเป็นไฮไลท์ไฮเปอร์เรียวโกตัวเดิมนะคะที่เมื่อกี้เราลงบริเวณใต้ตาล่างไปนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะอมแชมเปญหน่อยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะยุ้ยจะใช้สีนี้เลยสีที่เป็นแบบแชมเปญนะคะประมาณนี้ลงบริเวณเนี่ยหนกแก้มตัวนี้มันจะมีความแบบวาวมากเลยแต่ว่าเราจะลงไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหน้าเราจะดูเหนื่อยนี่เห็นไหมว่านี่มีความวาวมากนะคะเนี่ยแหละที่อยากเอามาให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีความไฮไลท์แล้วมันแบบมองไม่ค่อยเห็นก็เลยเนี่ยอยากมาไฮไลท์ให้เพื่อนๆดูนะคะก็ลืมอีกเราก็เลยแบบไหนๆก็ได้ไหนแล้วก็เลยมาแบบอัดอีกรอบนึงนะคะเนาะมาค่ะแล้วก็ไฮไลท์สันจมูกนะคะก็จะใช้2สีนี้ผสมกันสีกลางๆตัวนี้เป็นออกแบบชมพูแล้วก็ตัวนี้เป็นสีแบบหมกๆนะคะผสมกันอันนี้ต้องคอยเยอะๆหน่อยนะไม่อยากให้จมูกมันวาวมากนี่ก็
ก็คือนี่เห็นไหมว่าจมูกมันก็จะแบบพุ่งขึ้นมาเลยเราจะลงแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็กระตับปากข้างบนนิดนึงแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่นี่หน้าเราก็จะดูวาวแล้วก็จะมีจมูกขึ้นมาหน่อยนะคะเมื่อกี้หน้าแอบแบนไปนิดนึงเนาะก็ลงบริเวณใต้ตานิดหน่อยให้มันดูฉ่ำน้ำบริเวณใต้ตานะคะจบจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนี่หน้าก็จะวาวหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วยอาจจะติดอีกขันนิดนึงแต่ว่าอยากเอาพาเลตเนี้ยมาให้ดูเพราะว่าชอบมากจริงๆแล้วก็คุ้มค่าการลงทุนเราอยู่แอบบอกว่าอยู่จะได้มาตอนที่ซีโฟล่ามาลด 20% คือจาก 2,500 เหลือ 2,000 ก็เลยรู้สึกว่าเออมีความคุ้มขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นของแบงค์นันซาก็ยังไงทุกอย่างที่อยู่ใช้ก็อยู่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวไปจริงๆแล้วนะคะมาไฮไลท์ให้ดูแค่นี้แหละไปแล้วค่ะบ๊ายบาย